ครับเนี่ยทุกคนนี่ก็แต่กล้วยที่กดหมดแล้วนะน่าจะถูกนะปลาเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่าปลาเราจะถูกหรือเปล่ามาดูเลยครับร้อนนะพี่กดโอ้เดี๋ยวเรามาดูปลากันเลยนะครับหลังจากพี่กดขึ้นน้ำมาแล้วเราพอปลาเราสุกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาเราจะถูกไหมแกะนะค่อยแกะสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมครับพี่กดช่อง NNK Channel ครับปู้วันนี้ครับพี่กดพาลงน้ำเลยเดี๋ยววันนี้ครับพี่กดจะพามาหาปลาในแม่น้ำปิงครับแล้วมาทำเมนู1อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราพี่กดจะได้หาได้ปลาอะไรไปเลยปู้ดูครับโอ้โหพี่กดมีปลาครับโอ้โหครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยว่าวันนี้พี่กดทำอะไรป้าครับผมหลังจากที่พี่กดนะได้ปลามาแล้วพี่กดได้นำปลาให้แม่ครัวทำให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อครับมาดูเลยนี่ครับอันนี้เราเอาแพใหญ่มาเลยนะครับเพื่อมาทำการกินปลาตัวนี้นะครับดูนะดูบรรยากาศเลยว่าเราอยู่กลางบนแพจริงๆนะครับพื้นก็ยังไม่มีครับมีหน่อยเดียวเห็นป่ะนี่ครับครับนี่ครับปลาครับที่ของพี่กดนะที่ได้มาเมื่อกี้แล้วก็ทำการวางเลยครับพี่กดไม่ได้เอาเกล็ดออกนะครับคือจะทำเหมือนปลานั่นสักอย่างนึงครับนี่ครับพี่กดก็ทำการโรยเกลือผงหน่อยนึงครับเนี่ยเขาเรียกเกลือป่นพี่กดที่บ้านเรียกเกลือผงบ้านพี่กดเรียกเกลือผงเหรอให้ทั่วนะแล้วกลับได้โคเค็มมากพี่กดไม่เค็มหรอกถ้าจะเค็มก็เค็มที่มือเขานี่เนี่ยนะแล้วก็ทำการนี่ครับทำเอานำมะนาวที่พี่กดเตรียมไว้นะครับที่เราฝันเป็นแว่นๆนี้ครับวางไว้อ้าวพี่กดไม่วางข้างล่างก่อนแล้วพี่กดจะทำยังไงได้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมวางเออวางแผ่นทุบก็วางนี่ปลาพี่กดอุ้ยไม่ได้นี่วะนี่เหลือใส่ท้องมันบ้างดินี่ครับหลังจากนั้นพี่กดเอาไม้เสียบไปเลยเสียบเลยอะใช่เดี๋ยวหลายคนอาจจะงงนะครับว่าพี่กดเสียบทำไมเดี๋ยวเรารู้กันว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่กดเสียบเพื่ออะไรนะครับเออพี่กดเสียบเพื่ออะไรพี่นุ้ยก็อยากรู้เหมือนกันตอนนั้นนะห่อปลาเลยครับอย่างนี้บ้านพี่กดเขาเรียกห่อแล้วเนี่ยบ้านพี่นุ้ยเขาเรียกขยำนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ห่อครับหลังจากที่เราทำปลาเสร็จแล้วนะครับทำการโอ้โหมึนนี่ครับพอพี่กดทำปลาเสร็จนะพี่กดไม่ได้เอามันเผาตรงนี้นะแต่เผากลางน้ำนี่แหละครับเดี๋ยวตามพี่กดมาดูเลยว่าพี่กดมันเผาไงป้ายสถานที่ทำปลาพี่กดนี่ไงเอาปลาเสียบขวดอ๋อปลาเสียบไปในขวดเลยเหรอโอ้โหมันได้แล้วนะพี่กดงานเข้าแล้วครับทุกคนงานเข้าแล้วปลาเสียบขวดไม่ได้ปลาเสียบขวดไม่ได้ครับปัญหาเกิดแล้วครับทุกคนเนื่องจากปลากับขวดแล้วก็ปี๊บเราไม่พอกันขนาดในพอดีกันนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขเลยครับนี่ครับใส่อย่างนี้เลยว้าวฮะใส่ไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าห่อฟอยไว้คงไม่มีอะไรเข้าไปข้างในได้อ๋อโอเคครับแล้วครับทุกคนวันนี้นะพี่กดได้นำวัสดุที่แบบพิเศษมากคือใบกล้วยนะครับมาแบบเนี่ยนะใบกล้วยนะมาทำการในการเผาปลาวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาที่กดจะสุกแล้วน่ากินไหมหรือว่าปลาจะไม่สุกนะครับใบกล้วยเนี่ยนะใช่มันใช้ได้จริงเหรอพี่กดนี่ครับทุกคนก่อนที่พี่กดจะจุดไฟนะพี่กดได้ทำการเอาน้ำราดถังไอ้กะลอนของเราไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะครับนี่ครับพอน้ำเสร็จนะครับเราก็ทำการจุดไฟเลยครับฮึดติดแล้วครับ
โหร้อนมากเลยนะพี่กดครับนี่ครับทุกคนนี่ก็กล้วยพี่กดหมดแล้วนะน่าจะถูกนะปลาเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่าปลาเราจะถูกหรือเปล่ามาดูเลยครับร้อนนะพี่กดโอ้โหโอ้ปล่อยเปิดปล่อยเปิดงานเข้าแล้วครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปดูตรงนู้นดีกว่าป่ะมาเลยพี่กดครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูปลากันเลยว่าปลาเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขึ้นแพแป๊บนึงโอ้ยเล่นน้ำเริ่มเย็นๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันเลยนะครับหลังจากพี่กดขึ้นน้ำมาแล้วพอปลาเราสุกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาเราจะสุกไหมแกะนะค่อยๆแกะว้าวกดยอดอ่ะว้าวเหมือนปลานึ่งอ่ะเหมือนปลานึ่งมะนาวเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเดี๋ยวมาดูข้างในนะอะไรจะเป็นแบบที่มันสุดยอดอ่ะอุ้ยดูดิดูดิอุ้ยโอ้โหกดนะแบบสุดยอดอะกำลังนิ่มอะนี่นะโอ้ยที่ขาดไม่ได้คือนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะน้ำจิ้มปลารสเด็ดของเราอันนี้พี่กบเป็นคนทำเองเลยแบบนี่นะลาดอะดูดิเป็นไงอะไรเนี่ยท่าอะไรฟินอะฟินอะแบบมีกลิ่นของมะนาวอะแบบมีรสอมเปรี้ยวอมหวานของมะนาวนะเดี๋ยวลองชิมปลาแบบเดิมๆเลยนะนี่นะแบบปลาเนื้อปลาหวานมากอะแล้วมีแบบรสชาติของมะนาวแบบนิดๆอะติดๆๆอะกำลังดีแล้วมีความแบบเค็มของเกลืออะดูนะเราแวะดูสุกกำลังดีเลยอะดูดิเนี่ยแบบโหแล้วได้น้ำจิ้มแบบปิดๆอย่างงี้นะดูนะนี่นะโอ้โหถังลั่นถังลั่นนี่นะดูนะดูความจี๊ดจ๊าดเนี่ยแบบตามจิ้มลาดๆเยอะๆเลยแบบนี่นะคำโตๆเลยครับนะสุดยอดมากครับเนี่ยดูท้องนะดูท้องปลาดิเนี่ยมันออกเลยอ่ะดูดิเราลองเลยครับดูนะครับหอมแบบหอมมะนาวอ่ะครับสุดยอดอ่ะนี่นะพอเราร้อนอะไรเป็นอะไรอร่อยอยากลงน้ำไงแล้วผักมาเพื่ออะไรเนี่ยเอามาที่แรกจะเอามาโชว์ครับแต่มันแบบหิวแล้วหิวแล้วปลามันน่ากินเกินค่าน้ำทุกคนดูดูนะอร่อยมากครับนี่ครับสำหรับเมนูปลาอบมะนาวของพี่กดนะครับด้วยแบกกล้วยนะวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามให้กับพี่กดด้วยในช่อง NNK Channel ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ปลาอบมะนาวด้วยแบกกล้วยของพี่กดนะประสบความสำเร็จอร่อยมากครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปด้วยบ๊ายบายก็เต็งจะพูดทำไมครับทุกคนหลังจากที่พี่กดกินอิ่มหนังสำราญแล้วนะงานหนักพี่กดก็มาแล้วครับเนื่องจากลมมาแรงมากหุ้ยดึงแพกหนักด้วยพี่นุ้ยก็ไม่ช่วยเลยนี่นะคะพี่นุ้ยนั่งอยู่บนนี้นะพี่นุ้ยนั่งอยู่บนนี้เลยให้พี่กดดึงนะคะนี่ลมมาแรงมากเลยนะนุ่น
นี่นะคะพี่โกดอีกนิดเดียวจะเข้าฝั่งแล้วพี่โกด